เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ้อยยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะบายตัวเล็กมากไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะนี่ปรบมือได้พวกเราปรบมือท่านผู้ชมนั่นคือ23ปีที่แล้วนะฮะเอวตอนนั้นเอวไฮเท่าไหร่ครับ22ถึงไหมนั่นน่ะ21ค่ะอาอ้าวนี่ไงเดาโอ้โหซื้อหวยนี่เกือบถูกไปแน่เชียร์แล้วนั่นน่ะ21เองตอนนั้นเอว21 22ไม่เคยเกินเลยค่ะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ40นะฮะโอ้โหแล้วสวยมากนะครับท่านผู้ชมอกเอวโอ้โหสวยมากตอนนั้นก็เนี่ยฮะคงจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องตายแล้วเกิดใหม่แล้วนะหนูน่าจะไม่ได้แล้วย้อนกลับไปดูนะครับไม่ทราบจะจำได้ไหมคนที่3นะฮะคุณเหมียวประวันรัตน์และคุณทัยยังและคนที่3นั่นแหละฮะคุณไฮที่ผมสวยๆนะฮะพอมองภาพนั้นแล้วมามองตัวเองตอนนี้เหมือนตัวเองกินควายไปแล้วมันยังไม่ย่อยอ่ะโอ้โหทำไมมันใหญ่งี้เดี๋ยวก็นะตอนนั้นน่าจะประมาณ42หมายถึงน้ำหนักนะคะตอนนี้67โอ้โหเกือบอีกคนนึงเลยนะอาจารย์เกือบอีกคนนึงเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วนั่นแหละตายแล้วให้ดูเพื่อที่เนาะอย่านั่งอยู่กับบ้านเฉยๆแม้ว่าตอนนี้เราจะรู้ข่าวนะฮะไม่มีใครได้ไปถูกตัวคุณไฮอภพรแล้วครับท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเราไปสืบรู้มาว่าดูอันๆแบบนี้นะฮะเนื้อแบบแน่นอย่างกับปูกิโลละ 1,200 อ่ะประมาณนั้นอ่ะจริงหรือเปล่าว่าไฮคืออาไม่เคยถูกเนื้อถูกตัวไฮหรอกแต่ว่าเห็นบอกแบบนี้ไม่ได้ย้วยแน่นปึ๊กเลยใครเป็นคนพูดครับไฮทั้งแม่ทั้งหมอนวดที่มานวดให้แล้วทุกคนเพื่อนรอบข้างอ่ะเวลาจับมันก็บอกโอ้โหตายแล้วทำไมเนื้อแข็งแม่หยิกอ่ะอาแม่หยิกหนูไม่ติดหยิกแบบหยิกเท่าไหร่ก็หยิกไม่ติดคือเล่นกันนะคะแกหยิกขาหยิกตามขาตามน่องตามอะไรเนี่ยก็หยิกไม่ติดหนูว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าหนูออกกําลังกายด้วยแล้วก็พร้อมกับมันอ้วนไปพร้อมกับการออกกําลังกายมันก็เลยเฟิร์มนะอาแล้วเนื้อแข็งจริงๆเรามาจับตัวเองโอจริงด้วยเราหยิบไม่ติดตรงนี้ยังพอหยิบติดบ้างนะอาอาหยิบอย่างนี้หยิบไม่ค่อยติดเลยหนูก็งงตัวเองว่าอุ๊ยทำไมแม่เขาบอกว่าเนื้อแข็งเป็นคนเนื้อแข็งมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้แข็งขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหนูเล่นฮูลาฮูปหนูเล่นกีฬามาโดยตลอดหนูต่อยมวยหนูวิ่งตอนที่พี่ตูนวิ่งอ่ะหนูก็ไปวิ่งกับพี่ตูนนะหนูชอบกีฬาต่อยมวยด้วยตอนเนี้ยที่ไม่ได้ต่อยมวยมาเนี่ยเพราะว่าโควิดเขาปิดใช่ไหมฮะหนูไปเข้าคลาสการที่ต่อยมวยอ่ะโอ้โหหนูชอบมากหนูรู้ตัวเองเลยว่าอุ้ยเราชอบความรุนแรงเราชอบเวลาต่อยแล้วเวลาเราเตะแล้วเราโกรธใครเนี่ยมันได้ลงกับหมัดมันได้ลงกับนวมมันได้ลงกับหูมันสะใจแล้วมันผ่อนคลายอ่ะสุขภาพแข็งแรงมากใช่ไหมไฮคือหมายความไม่มีโรคอะไรเลยใช่ไหมครับมีไทรอยค่ะอาขาไทรอยเนี่ยมันถึงได้ตัวบวมแล้วมันลดยากถ้าหนูไม่ได้ออกกำลังกายป่านนี้หนูออกประตูไม่ได้แล้ว เพราะไทรอยเนี่ยระบบเผาผลาญมันเจ๊งเรากินขีดขึ้นกิโลนึงมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ทีเนี้ยหนูอะโอเคหนูคิดว่าหนูไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่อย่างน้อยก็สุขภาพของไฮก็แข็งแรงว่างกันนะฮะแข็งแรงสมมุติถ้าหนูวิ่งแข่งกับเพื่อนเนี่ยวิ่งกันสัก5กิโลนะหนูสามารถไม่หยุดได้แต่เพื่อนบอกไม่ไหวขอพักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือปั่นจักรยานบางทีหนูไปปั่นที่สุวรรณภูมิไม่มีใครปั่นทันหนูเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ขนาดแบกน้ำหนักกันมากกว่าเนี่ย